สักการะหิยตารังอารมิเตหิอภิปุชยามาข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งพระสัตธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นประดิษฐานไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนปันเตภะคะวะสุจิราปรินิพุตโตภิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งหลายปัจฉิมาชนตะพมานัสสาอิเมสกาเรทุกตะปันนาการะปูเตปฏิคันนาตุขอจงรับเครื่องสักการะบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอัมมากังทีฆรัตตังหิตายาสุขายะเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเดินอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบุตรทางพระขาวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตปะคะวะตาสัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพอรูอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันตาครูปัจจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ
อันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนะมะกะรังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธมยังพุทธาภิทุติงกโรมาเสยโยโสตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมวิชชาและจรณะสุคโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตตเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควา มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมาระกังมะกังสัสมณพรหมนิงปะชังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสัจฉิกาตวะปะเวเทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานัง
ไตรระในเบื้องต้นมัจเจกัลยาณังไตรระในธรรมกลางปริโยสานกัลยาณังไตรระในที่สุดสัตตังสัพพยานชนังเกวลปริพุนนังปริสุทธังพรหมจริยังปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมังภะคะวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมังภะคะวันตังสิวรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวอันสมยังธรรมาภิทุติงกโรมาเสโยโสสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคจะได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโปวิญญูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตะมหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตะมังธรรมสิวรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกล่าวอันธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเสโยโสสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วนุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิตัง
ได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสัพพกวโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงฆ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุเนยโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุเนยโยเป็นสงฆ์ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขิเนยโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลิกัลนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลิอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตานังสังฆังอภิปูชยามิพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตานสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกล่าวญาติโยมนั่งพักเพียบเปิดหนังสือหน้า62โอวาทปาติโมกข์อันธรรมยังโอวาทปาติโมกข์คาถาโยปนามเสสัพพะปาสะกะระนังไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานัสสาสนังอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายกันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิพปานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัปปชิตโตปรูปกาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปรังเวทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโตอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกขะจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจะสยนาสนังการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิตเตจะอายโยโค
ความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันธรรมยังพระสุตตคาทาโยปนามเสภาราเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอภาระหาโลจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลกิการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปานังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกขิปิตวาเครุงความรังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังภาวรังอนาธิยะรังไม่หยิบช่วยเอาของหนักอื่นคืออื่นมาอีกสมูลังตันหังอภุลหะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิจจาโตปรินิพุตโตติเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลืออันธรรมยังปัจฉิมาพุทธวาตปาทังปนามเสอันตตานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุ บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายธรรมสังขารสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสปชิมาวาจานี่เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าอาญาโยมเปิดหน้า75ก็มงคลสูตรก็เรื่องราวเกี่ยวกับเทวดานะมาสอบถาม เรื่องมงคลมงคลก็แปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญขึ้นสิ่งที่ทำให้เกิดความดีงามนะเรามาสวดกันว่าพระองค์ท่านสอนอะไรนะ38ประการ เอวเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานนท์เถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังภควาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวัตติยังวิหรติเชตวะเนอนาตปินทิกาสอารามเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารซึ่งเป็นอารามของอนาถปิณฑิกะคฤหบดีใกล้เมืองสาวัตถีอัตถโคอัญญตวราเทวตารังนั้นแลเทพยดาองค์ใดองค์หนึ่งอภิกันตายรติยาอภิกันตวันนารันเมื่อราตรีประถมยามล่วงไปแล้ว
มีรัศมีอันงามยิ่งนักเทวลักขปังเจตวนังโอภาเสตวาอย่างเจตวันทั้งสิ้นให้สว่างเยนะภควาเตนุปสังกมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับ อยู่โดยที่ใดก็เข้าไปเฝ้าโดยที่นั้นอุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตวารันเข้าไปเฝ้าแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าเอกมันตังอัตตาสิ ได้ยืนอยู่ในท่ามกลางส่วนข้างหนึ่งเอกมันตังทิตาโคสาเทวตารันเตปยดานั้นยืนในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแลภควันกายอัจฉปาสิ ได้ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าเวเทวามนุสสาจะมังคลานิอจินตยุงอากังกมานาโสธานังปรุอิมังคลมุตตมังมูเตปยดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดีได้คิดหามงคลทั้งหลายขอพระองค์จงเทศนามงคลอันสูงสุดอาเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุต ตามังการไม่คบขนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดปฏิรูปเทสวาโสจะปุเพจกตปุญญตา อัตตสัมมาปณิทิจะเอตัมมังกรมุตตมังในประเทศอันสมควรอันเป็นผู้มีบุญอันทำแล้วในปางก่อนตั้งตนไว้เชาะข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด อุสัจจัญจะสิปัญจวินโยจะสุสิกขิโตสุปาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังกลมุตตมังอ่านได้ฟังแล้วมากอ่านมีศิลปวิทยาวินัยอันจนศึกษาดีแล้ว วาจาอันชนกล่าวดีแล้วข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมาตาปิตูปัฏฐานังปุตตะทารัสสังคโหอนาคุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังการดำรงมารดาและบิดา การทรงเคราะห์เมียการงานทั้งหลายไม่อากูลข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดทานัญจะธรรมจริยาจะยาตกานัญจะสังคโหอานวัชชานิกรรมมานิเอตัมมังกลมุตตมัง การให้การทำการเคราะห์ทั้งหลายก็
กรรมทั้งหลายไม่มีโทษข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดอารติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมปมาโทจะธรรมเมสุเอตัมมังกัลมุตตมังการงดเว้นจากบาปการดื่มน้ำเมาการไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดกาละโวจะนิวาโตจะสันตุทิจะกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการเคารพการไม่จองหองการยินดีด้วยของอันมีอยู่อันเป็นบุรุษอุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนการฟังธรรมตามการก็นี้เป็นมงคลอันสูงสุดขันติจะโสวจัสสตาสมนานันจะทัสสนังกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังกัลมุตตมังความอดทนอันว่าง่ายการเห็นสมณะทั้งหลายการสนทนาธรรมตามการข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดตัปโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตัมมังกรมุตตมังการเพียรเผากิเลสการอุปโภคจันการเห็นอริยสัจทั้งหลายการทำพระนิพพานให้แจ้งข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดพุทธัสสะโลกธรรมเมจิตตังยาสนกัมปติอโศกังวิรชังเขมังเอตัมมังอรมุตตมังผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้วจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศกจิตปราศจากทุลีจิตเกษมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัตถมปราชิตาสัพพัตถโสทิงคัจฉันติตังเตสังมังกรมุตตมันติเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลทั้งหลายเช่นนี้แล้วเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นแลก็กล่าวประจำนะญาติโยมก็มีมงคลอันนี้อยู่แล้วนะเช่นการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์ลูกและเมียการทำงานทั้งหลายกรรมต่างๆการให้การประพฤติธรรมนะก็ขอให้ เมื่อกุศลเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมีอยู่แล้วกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดเขาเกิดขึ้นเพราะนั้นญาติโยมก็จะปฏิบัติกุศลพวกนี้ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นส่วนที่เราจะต้องไปสอนบุตรหลานเรานะญาติโยมก็สอนใน3ข้อแรกนะใน3ข้อแรกเราก็ไปสอนลูกสอนหลานเราญาติโยมเปิดหน้า30กวดน้ำ330นะกดน้ำตอนเช้าอันตมยังเทวตาธิปัตติธานาคาทาโยปนามเส
ยะเทวตาสันติวิหารวาสินีรูเปกะเรโพธิกะเรตะหิงตะหิงเทพยดาทั้งหลายเหล่าใดมีปกติอยู่ในวิหารสิงสถิตที่เรือนพระสถูปที่เรือนโพในที่นั้นนตาธรรมทานเนนภวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตนทวิหารมันดะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้นผู้อ่านเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทานขอจงทำซึ่งความเจริญในมณฑลวิหารนี้เทราชมัชฌานวกาชภิกขโวสารามิกาฐานปัตอุปาสกาทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดีที่เป็นปานกลางก็ดีที่ยังใหม่ก็ดีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาบดีพร้อมด้วยอารามิกชนก็ดีกามาจะเทสานิกมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาภวันตุเตที่เป็นชาวบ้านก็ดีที่เป็นชาวเมืองก็ดีที่เป็นชาวนิคมก็ดีที่เป็นอิสราก็ดีชนทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขทุกเมื่อเถิดชะลาผู้ชาเยปิจอันตสัมภวาสังเสทชาตะปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดจากครรภ์ก็ดีที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีที่เกิดไหนเท่าใครก็ดีที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีนิยานิกังธรรมวรังปฏิจจเตสัพเพปิทุกขาสกโรนตุสังขยังสัตทั้งหลายแม้ทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกจากสังสารทุกข์จงกระทำซึ่งสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิดธาตุจิรังสตังธัมโมธัมมัฏฐราชบุคลาขอธรรมของสัตว์บุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นานอันหนึ่งขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมจงดำรงอยู่นานสังโฆตุสมัคโควะอัตถายะจะอิตายะจะจงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันอันทำประโยชน์และสิ่งอันเกื้อกูลเถิดอเมวรักขตุสัตธัมโมสัพเพปิธัมมะจาริโนขอพระสัตธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลายแล้วทรงไว้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ประพฤติตามแม้ทั้งปวงพุทธิงสัมปาปุเนยยามธรรมเมอริยปเวทิเต
ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรมประกาศไว้แล้วเถิดหน้า52 52อันธรรมยังกายคตาสติกรรมฐานังกโรมาเสอยังโคเมกายโยกายของเหล่านี้แลอุดตังปาทัตตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานาปกาลาสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิมัสมิงกาเยเกสาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาคาเล็บทั้งหลายทันตาฟันทั้งหลายตะโจหนังมังสังเนื้อนาารูเอ็นทั้งหลายอาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมิชังเยื่อในกระดูกวักกังตายอาทะยังหัวใจยักนังตับกิโลมะกังฟังผืดปิหะกังมามปัพพาสังปอดอันตังไซใหญ่อันตะคุนางสายลาดไซอุทะริยังอานนอนทองกะรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมังน้ำเสลดปุบโพน้ำเหลืองโลหิตาเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันคนอาสุน้ำตาวัสาน้ำมันเลวเอโลน้ำลายสิงกานิกาน้ำมูกละสิกาน้ำไขคอมุตตังน้ำมูดมัตตะเกมัตตะลุงคังเยื่อมันสมองในกะโหลกศีรษะเอวะมะยังเมกาโยนี้แหละอุดทางปาทัตตะลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอะโทเกสมัตถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานัปปกาลาสะสุจิโนติเต็มไปด้วยของไม่สะอาด ต่างๆอย่างนี้แลมันธรรมยังกรรมฐานังกโรมาเสข้าพระเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนา บูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีทัพบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่
บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหานิวรณ์ให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสิริรวมสุขเอกคตะต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้ามรรคตระอริยะสมังคีล้างทุลีกิเลสให้สูญตัดมูลอาสวะอนุสัยห่างไกลสังโยชน์ทั้งปวงล่วงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่โอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยทิราเทวาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนในเอตายทำลายมานายพินาศปราศจากพยันตรายนิรันดร์เกษมสันประสบสิ่งเสมอใจและบัดนี้เถินญาติโยมก็ปรับท่านั่งได้เลยเสียงเราได้ยินเสียงมากระทบที่หูเราแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นรู้ที่จิตของเราว่าเรารู้สึกยังไงดังนั้นญาติโยมก็กลับมาที่ลมหายใจนะที่เราได้รับการฝึกอบรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาก็ทำตามเลยดูที่ลมหายใจเข้าออกดูที่กายของเราดูที่จิตของเราความคิดนึกของเราแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนะพยายามดูลมหายใจของญาติโยมให้ชัดขึ้นชัดขึ้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะทำเรื่อยไปเรื่อยไปThank you.
างครั้งอาจจะเผลอบ้างอะไรบ้างนะญาติโยมก็พยายามมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกก็เราก็เริ่มต้นที่ลมหายใจนะอาจจะลืมเผลอรู้สึกง่วงหรืออาจจะปวดเมื่อยเจ็บเหน็บชาอย่างไรก็ระลึกรู้มีสติอยู่ที่ลมหลวงพ่อท่านจะกล่าวถึงประโยชน์ของการทำสมาธิไว้นะมากมายเลยนะในสิ่งที่ท่านเทศไว้ประโยชน์ต่างๆก็คือว่าทำให้เราเป็นคนมีเหตุผลขึ้นนะมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะรู้จักควบคุมอารมณ์ได้ดีนะปรับความคิดของเราได้นะเปลี่ยนจิตใจของเราให้ดีขึ้นนะลดความขัดแย้งก็ลดลงนะความหงุดหงิดขัดเคืองที่จะกระทบกับบุคคลอื่นมันก็จะลดลงนะมีความจำดีในการศึกษาเล่าเรียนนะมีการรอบคอบในการทำงานมากขึ้นนะระมัดระวังในการพูดจามากขึ้นนะสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะโรคร้ายต่างๆก็สามารถจะบรรเทาทุเลาลงก็จะทำให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นนะจิตใจผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับง่ายขึ้นนะประโยชน์ต่อไปก็คือว่าจะทำให้เรารู้ถึงกิเลสของเรานะรู้ถึงกิเลสในใจของเราว่า มีความโลภโกรธหลงมากน้อยเท่าไหร่แล้วก็เป็นทำให้เราเกิดปัญญาในการทำวิปัสสนาญาณเพิ่มขึ้นนะก็ยังมีอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ของการฝึกสมาธินะครับเพราะนั้นหลวงพ่อท่านก็จะบอกว่าให้เราทำให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเพียรพยายามอย่าท้อถอยนะทำให้ต่อเนื่องเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะญาติโยมก็มาฝึกที่วัดแล้วเราก็กลับไปหัดกันที่บ้านนะความสงบก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านอันนี้หลวงพ่อท่านสอนไว้อย่างนี้นะญาติโยมก็นำไปเป็นคติเตือนใจไว้นะก่อนจะออกจากสมาธินะก็ดูที่กายของเรานะรู้สึกอย่างไรดูที่ลมหายใจดูที่หน้าอกกระเพื่อมท้องพองยุบนะดูที่ความเมื่อเจ็บเหน็บชาอย่างไรก็ทำความรู้สึกที่กายแล้วก็ดูที่จิตของเราใจของเราคิดนึกอะไรนะก็กลับไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะนึกถึงบุญกุศลของเราที่วันนี้เราได้มากระทำบุญกุศลก็ส่งแผ่เมตตาจิตแล้วก็อุทิศกุศลเหล่านี้ไปให้บุพการีผู้มีพระคุณของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครอบครัวญาติพี่น้องของเรามิตรสหายทั้งปวงเปตญาติทั้งหลายคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณอุทิศให้กับบุรพมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าผู้ทรงคุณประเสริฐทุกๆพระองค์เนี่ยสิพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะแล้วก็เป็นอัครศาสนูปธรรมปกแห่งบวรพระพุทธศาสนาอุทิศให้กับวีรชนบรรพบุรุษแล้วก็วีรชนของเราทั้งหลายทั้งชายและหญิงที่ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยก็คือสยามประเทศก็คือประเทศไทยให้พวกเราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าแผ่นดินในทุกๆพระองค์อุทิศให้กับเทพพระอินทร์พระพรหมยมบาลท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่เทพยดาเทวาอารักษ์ยักษ์ครุฑนาคคนทันสัตว์รกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั่วโลกดินแดน
สัมภเวสีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เจ้ากรรมในเวรของเราก็ขอให้เป็นโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะแล้วก็ญาติโยมก็อุทิศให้กับสัตว์ทั้งหลายใหญ่น้อยที่ได้อาศัยอยู่ณที่แห่งนี้ก็ขอให้มีความเจริญทั่วหน้ากันที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้มีความสุขที่ใดมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปจากนั้นทําความรู้สึกที่กายของเราทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่หัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางไว้ที่หัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบรูปดอกบัวตูมตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะทําจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีให้ยิ่งขึ้นไปตั้งสัจจะที่จะละบาปบําเพ็ญบุญแล้วก็เจริญจิตภาวนา นะตั้งสัจจะที่จะยึดมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตนะพร้อมกับเราจะตั้งใจที่จะประพฤติธรรมปฏิบัติกรรมฐานนะให้ถึงการระงับซึ่งกิเลสและจนถึงที่สุดก็คือพระนิพพานนั่นเองแล้วก็ญาติโยมก็ยกมือจรดศีรษะอธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็กลายออกจากสมาธิ ต่อไปเดี๋ยวเราแผ่เมตตาพร้อมกันเปิดหนังสือหน้า69 69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราทิดบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญาติโยมคุกเข่ากราบพระพร้อมกัน อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธ ตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระ ธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรม สุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิ
นอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันตามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพญาติโยมกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งพร้อมแล้วกราบก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมน้อมกายวาจาใจมาบูชาพระรัตนตรัยนะสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็อนุโมทนาในส่วนแห่งบุญของญาติโยมก็คือทานศีลและก็ภาวนาในวันนี้ด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทามิครับขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองน้อมกราบนมัสการพระหลวงขออภัยครับครับน้อมกราบนมัสการหลวงปู่สว่างเขมโกและหลวงพ่อสนองกตบุญโญพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบนมัสการพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุสาธุสาธุครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30นะครับขออภัยที่30มกราคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรม2ค่ำเดือน3นะครับกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเราก็ยังคงมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็มีการปฏิบัติเนสัญชิกและถือศีลอุโบสถด้วยนะครับกับสำหรับกิจกรรมตรงนี้ก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมนะครับรวมทั้งการที่ได้มาทำบุญตักบาตรในช่วงเช้ากันด้วยนะครับกับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับวันนี้ณลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการแสดงธรรมและวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาไปลงแสดงธรรมนะครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรกันในวันนี้นะครับเชิญร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับในช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นะครับสำหรับในช่วงค่ำวันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับจะเริ่มโดยเวลาประมาณ 21:00 นะครับหลังจากทำวัดเย็นเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะครับกับสำหรับท่านที่เสร็จภารกิจตักบาตรด้านนอกแล้วก็ขอเชิญนะครับเชิญเข้ามาในลานธรรมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้มากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลแล้วก็กล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานก็ขอให้ท่านได้เตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเรากล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านถวายแด่พระคุณเจ้าได้นะครับครับขณะนี้พระคุณเจ้าก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราครับก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจขออภัยนะครับ
ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยว่าตามนะครับอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบครับตอนนี้ไปก็จะเป็นการสมาทานศีลนะครับเชิญนั่งพระเพียบได้นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์ก็จะมีทั้งศีล5ศีล8แล้วก็ศีลอุโบสถนะครับแล้วแต่ท่านจะพึงรับกันนะครับกราบขอเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาพร้อมๆกันเลยนะครับ มะยังพันเตวิสูงวิสูงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคะสมณนาคตังอุปสถังยาจามะทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคะสมณนาคตังอุปสถังยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะเอเกติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะเอเกติสรเนนะสหอัตถังคะสมณนาคตังอุปสถังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ติสารณะขมันหังนิธิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสินห้าพึงรับข้อกาเมสินุโบสถพึงรับข้ออัพรมกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิต่อไปรับพร้อมกันมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีล5หยุดเพียงเท่านี้ศีล8ศีลอุโบสถพึงรับต่อไปวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสุกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจะขีตวาทิตะวิสุกทัศนามาลาคันทะวิเลปนะธารณะมันธนะวิภูสนัตธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนะเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิครับต่อไปวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่รับศีลอุโบสถก็ขอให้ท่านว่าตามนี้นะครับอิมังอัตถังคะสมณนาคตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจรติงอิมันจทีวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถอันประกอบด้วยองค์8ประการที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีมิให้ขาดมิให้ทำลายตลอดวันหนึ่งและคืนหนึ่งนับตั้งแต่เวลาวันนี้ขอกุศลผลบุญอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพเจ้ามีความสุขถึงความพ้นทุกข์ด้วยเทอญอิมานิปัญจสิกขาปทานิอัฏฐเจ้าโบสถะศีลวะเสนสาธุกังกตวาอัปปมาเทนะรักขิตภานิสาธุสีเลนะสุขติญาณติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติญาณติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุ
ครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะได้มากล่าวคำถวายทานสังฆทานพร้อมๆกันนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอให้ท่านเตรียมไว้ก่อนนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับพอกล่าวคำถวายเสร็จก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับกราบก็ขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอตานิมยังพันเตพัตตานิสังฆาทานานิสัปริวารานิตินังรัตนานันจาอายัสมันตานังสีรวันตานันจาโอโนชยามะสาธุโนพันเตติรัตนานจาอายัสมันโตสีลวันโตจาเอตานิพัตตานิสังฆาทานานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจาญาติมิตานันจาเทวตานันจาทีฆรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นแด่พระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายขอพระรัตนตรัยและพระคุณเจ้าผู้มีศีลทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารและเครื่องสังฆทานกับทั้งสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดาและมารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติสืบสายโลหิตและมิตรสหายทั้งหลายกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเทอญสาธุครับขอเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายแด่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้ได้นะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็เหมือนกันนะครับขอเชิญนะครับครับกับสำหรับเครื่องสังฆทานนำถวายได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นปัจจัยนะครับปัจจัยให้นำส่งที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้างหน้านี้นะครับครับครับขอเชิญนะครับท่านที่อยู่ด้านนอกก็ขอเชิญท่านนำเครื่องสังฆทานของท่านมาถวายที่พระคุณเจ้าที่ด้านในลานธรรมนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ที่ได้เรียนให้ทราบตอนแรกนะครับว่าช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะครับณลานธรรมแห่งนี้ก็จะมีการแสดงธรรมครับก็ขอเชิญญาติธรรมที่มาร่วมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวันนี้นะครับเชิญมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับกับสาธุครับสาธุค่ะขอกราบค่ะขอกราบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
น้อมกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุของพระอริยสงฆ์กราบน้อมน้อมแด่สรีระสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับบุญโยน้อมนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะคณะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่30มกราคม2564นะคะเดือนมกราคมนั้นก็จะเคลื่อนผ่านเราไปแล้วนะคะท่านใดนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะสำหรับที่ลานธรรมนั้นก็ตั้งขันบุญนะคะในเรื่องของการเปิดรับบริจาคนะคะเรื่องของการสมทบปัจจัยการบวชพระก็ดีนะคะในการนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสว่าไงมันบ้างอ้าวใส่คันเลยสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณบุญมากสาธุคุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทสาธุค่ะค่ะท่านได้จะร่วมสมทบปัจจัยการจัดซื้อรถบัสมูลค่า2ล้านเศษนะคะ2คันก็คือจำนวนที่นั่ง40ที่นั่งนะคะทั้ง2คันนี้เพื่อใช้เป็นยาพาหนะในการนำคณะพระสงฆ์นะคะและสามเณรแม่ชีบาศกบาศิกาเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญนะคะหลังจากที่เราค่ะญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิต